สุดผวาบองหลาสองตัวใหญ่กอดลัดฟัดเวี่ยงลานหลวงปู่ทวดคอหวยแห่ส่องเลขบ้านส่องเลขรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านผวาเลยนะคะเจอบองหลางูจงอางขนาดยักษ์กอดลัดฟัดเวี่ยงกันลานหลวงปู่ทวดนะคะต้องรีบแจ้งกู้ภัยมาให้ช่วยจับเลยนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงานะคะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพังงาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูบองหลาหรืองูจงอางขนาดใหญ่2ตัวกำลังกอดลัดฟัดเบี่ยงกันอยู่นะคะเกรงว่าจะเข้าบ้านเรือนของประชาชนจึงรีบออกมาตรวจสอบนะคะแล้วก็พบงูบองหลาจริงๆนะคะกำลังกอดรัดกันอยู่หลังบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพังงานะคะใกล้กับลานหลวงปู่ทวดเขตเทศบาลเมืองพังงานะคะโดยงูสองตัวนะคะตัวใหญ่มีขนาดความยาวกว่า4เมตรนะคะคาดว่าจะเป็นตัวผู้นะคะกอดรัดกัดหางงูบองหลาตัวเล็กกว่าความยาวประมาณ3เมตรนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะคะเจ้าหน้าที่จึงใช้ที่จับงูนะคะดึงงูทั้งสองตัวข้ามกำแพงออกมานะคะที่ลานหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็ดึงแยกออกจากกันแล้วก็ช่วยกันจับใส่กระสอบพบว่ามันกินลูกแมวเข้าไป1ตัวนะคะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำกระสอบใส่ท้ายรถกระบะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี่ส่องเลขทะเบียนรถเลยนะคะรถของกู้ภัยที่มาจับงูในครั้งนี้คือบอมไม้ช้อชิง5698พังงานะคะนี่เลยนะคะรถของกู้ภัยที่มาช่วยจับงูนะคะในขณะที่นายสมมาตรนะคะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพังงานะคะกล่าวว่าเขาพักอยู่ที่บ้านเลขที่612ซึ่งเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพังงานะคะใกล้กับลานหลวงปู่ทวดนะคะขณะเดินอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ด้านหลังบ้านจึงเดินมาก็พบงูบองหลา2ตัวกำลังกอดรัดกันและกัดกันอยู่ที่พงหญ้าจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลดับเพลิงเทศบาลเมืองพังงามาช่วยจับซึ่งกว่าจะจับได้ก็ทุลักทุเลอย่างมากนะคะเพราะงูตัวใหญ่มากแล้วก็ต้องลากดึงขึ้นมาจากพงหญ้าลากข้ามกำแพงมาที่ลานหลวงพ่อทวดอีกนะคะก่อนจะช่วยกันจับใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลต่อไปนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่างูทั้ง2ตัวน่าจะมาจากภูเขาใกล้ๆนะคะเข้ามากินลูกแมวผสมพันธุ์กันแล้วก็ทำเอาคนที่เห็นต่างผวากันทั่วเลยนะคะแล้วก็บางคนก็ส่องเลขบ้านที่เจองูนะคะเจอบองหลานี่คือบ้านเลขที่162นะคะส่วนทะเบียนรถย้ำอีกครั้งนะคะทะเบียนรถของกู้ภัยที่มาช่วยจับงูคือ5698นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเห็นงูอย่าไปจับเองนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับนะคะเพราะเขามีความชำนาญนะคะนี่คือเรื่องของบองหลานะคะสวัสดีค่ะ